เราหลอกตัวเองว่าเรามีศีลธรรมอันดีผมถามนิดนึงว่าอาบอบนวดเรารู้ใช่ไหมว่าไม่มีใครหรอกไปอาบอบนวดจ่ายตังค์ให้แคชเชียร์ขึ้นไปอาบน้ำนวดสัก 2-3 ทีให้หายเมื่อยแล้วกลับบ้านเราบอกว่าเราเป็นบ้านเมืองพุทธคุณลองไปพัทยาวอล์กกิ้งสตรีทคุณลองเดินทั้งซอยแบบไม่หลอกตัวเองคุณเจออะไรบ้างครับเรามีปัญหาสังคมปัญหาเด็กปัญหานู่นนี่นั่นเยอะมากแต่เราเอาพวกนี้แหละวัฒนธรรมดีงามกลบมันไว้โดยที่ใครจะมาเอาพรมอันนี้ออกไม่ได้ปัญหานู่นนี่นั่นที่มันมีในสังคมเนี่ยมันก็จากเรื่องพวกนี้ทั้งที่เราไปปิดตาพวกเราไม่ทำความเข้าใจให้เขาศีลธรรมอันดีคือคุณไม่ไปเบียดเบียนให้เดือดร้อนครับและเข้าใจเพิ่มคำว่าคอนเซนต์ไปในศีลธรรมนิดนึงหมายถึงเรายินยอมให้ถ่ายเรายินยอมให้เกิดเรื่องนี้เรายินยอมจะมีให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานนี้มันยินยอมกันทุกหมดดังนั้นน่ะแล้วคุณจะไปตัดสินว่าเขาไม่มีศีลธรรมได้อย่างไรอย่างยุคผมนี่โตมากับค่านิยมคือรักนวลสงวนตัวคำนี้ชัดมากกับคำว่าเก็บสิ่งไว้หลังแต่งงานนะซึ่งนั่นคือความเชื่อของเด็ก90แต่เด็กยุค2010ผมกลับคิดว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วล่ะสมัยเราเนี่ยการจะได้เห็นโทษนะครับการจะได้เห็นหัวนมใครสักคนยากมากนะต้องไปซื้อหนังโป๊หนังสือโป๊เท่านั้นในแผงหนังสือแม่งยากจริงแต่เด็กสมัยนี้โทษนะแค่มีมือถือนั่งแอบอยู่ในห้องเขาดูอะไรก็ได้นะครับยังโหยังติ่งอ่ะโทษทีมันดูได้หมดเลยอ่ะแล้วพ่อแม่ลองคิดมุมกลับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวไหมในมุมคุณคุณมันสำคัญเลยเรื่องเพศคุณเองก็อยากจะมีอะไรกับภรรยาของเราเหมือนกันลูกเองก็ต้องเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องมีอะไรอยากมีอะไรกับแฟนเขาจะดีกว่าไหมถ้าเราได้สอนเรื่องนี้กับคนที่เรารักมากที่สุดด้วยตัวเองไม่ใช่ปล่อยลูกปล่อยคนที่รักที่สุดถามเรื่องสำคัญที่สุดกับคนอื่นดีกว่าไหมถ้าเราสร้างความเข้าใจให้เด็กป้องกันและสะอาดลดได้สองเรื่องเลยนะครับถ้าคุณป้องกันเราก็จะไม่มีเรื่องของการท้องไม่มีพ่อแน่งท้องก่อนไว้อันควรเรื่องของความสะอาดลดเรื่องโรคติดต่อเอชซิฟิลิสนู่นนี่นั่นป้องกันหมดนี่ดังนั้นแล้วเด็กมันจะมีอะไรกันให้มันห้ามไม่ได้หรอกแต่เราป้องกันโรคป้องกันสิ่งที่จะมันมากระทบกับสังคมและระบบสาธารณสุขเพราะว่าเราป้องกันได้นะก็เหมือนที่ผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์และแม่ไม่เข้าใจครับผมรู้สึกว่าวันนึงผมก็ต้องเข้าใจลูกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนั่นเองวันที่เราโตมากับวันที่ลูกโตโลกมันคนละโลกเลยวันนี้คนมองว่าโสเภณีต่ำก็เพราะว่ามายด์เซตที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน20ปีย้อนหลังให้ไปแต่ถ้าเราคุยกันใหม่ว่าโสเภณีก็คืออาชีพนึงที่ใช้ร่างกายอ่ะคุณก็ใช้ร่างกายในการทำงานพี่ก็ใช้ร่างกายถ่ายกล้องพี่ก็ใช้ร่างกายในการเขียนสคริปต์คนเหล่านี้ก็ใช้ร่างกายในการเอนเตอร์เทนพวกเราในรูปแบบนึงเนี่ยคือการให้ค่าไม่ลดค่ากันมันก็จะเป็นอาชีพหนึ่งได้หลายคนคงมาบอกลูกมึงเป็นนะลูกมึงเป็นนะเบลมีลูกสาวนะใช่ผมมีลูกสาวแล้วผมพูดเลยว่าถ้าวันหนึ่งลูกสาวผมอยากเป็นผมก็จะพูดแค่ว่าหนูรออายุ18นะลูกหนูศึกษาหนูจะอะไรได้ป้องกันนะลูกผมห้ามเขาไม่ได้หรอกผมไม่ได้อยู่เขา24ชั่วโมงดังนั้นแล้วถ้าวันหนึ่งลูกผมจะเป็นนั่นหมายความว่า mindset ความสนใจทุกอย่างเขาเป็นแบบนี้เราทำได้แค่ให้คำแนะนำไม่ใช่ไปปิดกั้นไปดูถูกเหยียดหยามความฝันความต้องการจะเป็นของเขา